This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. อย่าลืมนะครับวินัยการเงินของผู้ใหญ่ที่มันเสียกันไปมากๆมานักต่อนักเนี่ยเกิดจากการที่ไม่รู้คุณค่าของเงินโอเคเพราะฉะนั้นถ้าให้เขารู้จักคุณค่าของเงินตั้งแต่เด็กจะทำให้เขาบริหารจัดการเงินได้ดีในตอนโตแนะนำนะครับเด็กสมัยนี้มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำที่เด็กอายุแรกเกิดสามารถไปเปิดได้นะครับและเด็กเขาจะเห็นเงินของตัวเองว่ามันจะเติบโตไปยังไงมันจะเป็นอย่างไรในอนาคตสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับแล้ววันนี้กับเราสองคนผมวิทย์สิทธิเวกินครับผมไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชระอนันต์ครับไกด์ครับตอนเด็กๆผมเชื่อว่าทุกคนเคยเจอโจทย์การบริหารเงินมาแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องการที่ผู้ใหญ่บอกว่าอ้าวเด็กชายไกด์ครับเอาค่าขนมไปเท่านี้เท่านี้ได้เท่าไหร่ตอนนั้นต้องถามเป็นเลเวลเนาะถ้าค่าขนมแรกสุดที่ผมจำได้ตอนป.1ผมได้15บาทวันศุกร์แม่บอกให้20แล้วกันเผื่อ5บาทเอาไปเลี้ยงเพื่อนมีอะและอย่างเฮียบ้างอะเฮียตอนได้7บาทแต่ถ้าคิดแบบนี้ครับว่าวันนี้ที่เรามาคุยเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าค่าเงินมันเยอะมันน้อยยังไงนะครับครับแต่เราจะคุยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการที่พ่อแม่ให้ค่าขนมลูกจริงๆแล้วเป็นเหมือนบทเรียนการบริหารเงินบทแรกๆของเด็กเลยนะจริงๆเฮียเพราะว่าเอาแบบนี้ดีกว่าไปถามพ่อแม่สัก10คนเขาใช้หลักเกณฑ์อะไรในการให้ค่าขนมลูกหรือแม้กระทั่งอย่างนี้ไกด์บางคนเชื่อว่าให้ลูกเอาไปใช้แต่อาจจะไม่ได้ตระหนักว่าจริงๆมีอีกมิตินึงคือเด็กสามารถใช้วิธีการในการบริหารเงินเขาได้ให้เขาค่อยๆฝึกว่าเงินที่เขาได้มันนั้นเนี่ยควรจะกระจายไปอย่างไรควรจะออมอย่างไรหรือไม่อย่างไรเอ๊ะหรือว่าเราคิดเยอะไปวะเออจริงๆถามว่าคิดเยอะไหมจริงๆก็อาจจะแอบคิดเยอะไปนิดหน่อยๆแต่ถ้าถามว่าถ้าสอนให้เด็กรู้เรื่องการเงินเร็วเนี่ยเขาจะวางแผนการเงินได้ทำไมเราถึงพูดเรื่องนี้เพราะว่าผมพูดกันตามตรงนะอยู่ดีๆเนี่ยมันจะมีตัวเลขที่พ่อแม่นึกขึ้นมาและคิดว่าลูกน่าจะใช้พอน่ะอันนี้น่าสนใจมากเพราะเราจะไม่รู้ว่าเวลาพ่อแม่เราให้เงินสักก้อนครับหลักคิดของท่านเช่นให้มา15บาทก็ดี7บาทในยุคก่อนหน้าก็ดีหรืออาจจะ100บาทในยุคปัจจุบันอ่ะหลักคิดคืออะไรหลักคิดมันเริ่มต้นแบบนี้เลยเฮียเอาง่ายๆนะครับผมจะเริ่มต้นจากคำว่าค่าใช้จ่ายที่เด็กต้องใช้ใน1วันก่อนโอเคนับกันก่อนคุณพ่อคุณแม่ครับไปคุยกับลูกหรือไม่ต้องคุยกับลูกก็ได้อาจจะใช้ว่าประมาณการกันก็ได้อย่างเช่นการที่ลูกจะมาโรงเรียนเนี่ยเขามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง1ค่าเดินทางมีแน่ๆไปกลับคิดเท่าไหร่มาก้อนนึงแล้วเวลาลูกอยู่โรงเรียนเขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายก้อนนึงก็คือค่าอาหารกลางวันหลักๆถ้าเป็นค่าขนมเด็กเนี่ยให้คิดจาก2ปัจจัยเป็นหลักคือค่าเดินทางครับเพราะเด็กต้องเดินทางไปกลับใช่ไหมครับกับค่าใช้จ่ายเรื่องของอาหารกลางวันเพราะว่ามื้อกลางวันเขาอยู่ที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็ต้องเป็นการซื้ออาหารกลางวันที่โรงเรียนแต่ปกติแล้วโรงเรียนส่วนใหญ่ก็จะมีเตรียมเอาไว้ให้แล้วเนาะครับยกเว้นแต่ว่าจะมีบางส่วนที่เป็นขนมที่น้องๆเองอยากกินเขาก็เลยสงไม่รู้เกี่ยวนะเขาก็เลยเรียกว่าค่าขนมเนาะจะบอกแบบนั้นก็ถือว่าได้ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามาพูดกันลึกๆเนี่ยคือถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยถ้าเป็นโรงเรียนที่เขาแบบโอ้โหไฮโซฮารุฮาราเขาเตรียมเขาเที่ยงไว้ให้มันอาจจะรวมอยู่ในค่าเทอมและค่าขนมอาจจะน้อยหน่อยแต่อย่าลืมครับว่าเรากำลังคุยกับเด็กที่อยู่กันทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเขาบางคนอาจจะเรียนโรงเรียนรัฐโรงเรียนเอกชนเขาต้องเข้าศูนย์อาหารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันมีความจำเป็นแน่นอนที่เด็กบางส่วนที่ต้องจ่ายค่าข้าวกลางวันแต่ทีนี้คำถามคือว่าแล้วเราควรให้เงินเด็กเท่าไหร่ดีนั่นสิผมมีสูตรแบบนี้ครับวัยผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยเราเคยได้ยินหลักสูตรการเงิน5ต่อ3ต่อ2ถ้าเป็นผู้ใหญ่นะจะเป็น5ต่อ3ต่อ2 5ส่วนแรกใช้สำหรับสิ่งที่จำเป็นในชีวิต3ส่วนหลังใช้สำหรับสิ่งที่อยากมีความสุขในชีวิต2ส่วนหลังใช้สำหรับการออมในชีวิตอ๋อโอเคอันนี้คือของผู้ใหญ่แต่อย่าลืมว่าผู้ใหญ่มีความเครียดผู้ใหญ่มีหลายๆเรื่องที่ต้องเจอความท้าทายเขาเลยต้องแบ่ง 30% นี้ไว้ให้สำหรับความสุขแต่สำหรับเด็กเขาไม่ได้เจอภาระอะไรในชีวิตเหมือนกับผู้ใหญ่เขามีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพียงแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นเพราะฉะนั้นสูตรการให้ค่าขนมของเด็กจะเป็นสูตร7ต่อ2ต่อ1อ๋อโอเคในสูตรของเรา7แรกก็คือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นที่เกิดขึ้นสำหรับเด็ก2ตัวต่อมาคือส่วนที่เด็กต้องเรียนรู้จากการออมครับ
อ๋อ2คือการออมนะ2คือการออมแล้ว1ตัวสุดท้ายคือเงินฉุกเฉินเด็กมีภาวะฉุกเฉินด้วยเหรอครับเด็กมีครับเด็กมีภาวะฉุกเฉินที่เราไม่รู้ตัวนะฮะอย่างเช่นบางทีต้องทำโครงงานบางทีต้องเดินทางด่วนบางทีต้องรีบกลับบ้านเขามีภาวะฉุกเฉินที่เราไม่รู้ตัวเราควรต้องแบ่งตรงนี้ให้เขาไว้ครับทีนี้ถามว่าในหลักการคำนวณเราควรคำนวณอย่างไรสมมุติครับเอาเป็นว่าสมมุติผมเป็นผู้ปกครองของเด็กชายวิทย์ผมดูแล้วว่าเด็กชายวิทย์เนี่ยเดินทางไปกลับก็ใช้เงินประมาณ40บาทครับค่าอาหารกลางวันก็ดูแล้วเด็กชายวิทย์ก็น่าจะประมาณ30บาท40บวก30ครับเป็น70บาทฮะสมมุตินะครับเรามี40บาทแรกจากเรื่องของค่าเดินทางเรามี30บาทที่2จากค่าอาหารกลางวันครับเรารวมกันแล้วก้อนนี้คือ70บาทหมายความว่า70บาทนี้เป็นเงินขั้นพื้นฐานที่เด็กควรจะได้รับใน1วันก่อนโอเคไหมทีนี้ถ้าบางบ้านมีน้อยก็ให้แค่70ครับแต่ถ้าบางบ้านมีมากขึ้นไปกว่านี้ถามว่าอีก 30% มาจากไหน70บาทคือค่าขนมที่เด็กต้องใช้บวกอีก20บาทให้สำหรับเด็กให้เขาได้รู้จักออมแล้วบวกอีก10บาทเผื่อเขามีเงินฉุกเฉินที่เขาจำเป็นต้องใช้ก็กลายเป็นว่าเป็น70บวก20บวก10เป็น100บาทต่อวันโอ้นะฮะอ่ะอันนี้เป็นส่วนของสิ่งที่จำเป็นมากส่วนหนึ่งกันบ้างจะพบบางครอบครัวมีวิธีแบบนี้ครับบอกว่าลูกๆเองก็ควรที่จะมีเงินเก็บแล้วก็ให้เป็นการอัดฉีดเอาไว้นะครับพฤติกรรมของคนไทยเองที่เราเห็นคลาสสิกมากๆครับกายยังไงฮะถ้าเกิดว่าลูกเนี่ยสามารถที่จะทำคะแนนวิชาใดวิชาหนึ่งหรือผลสอบได้ดีก็จะให้เงินก้อนเป็นการอัดฉีดหรือให้ของที่น้องอยากได้เนี่ยเป็นรางวัลหลักคิดของส่วนนี้มันมาอย่างไรเนี่ยหลักคิดมันมาจากการที่เพื่อไม่ให้เขารู้สึกว่าเงินมันได้มาง่ายไปอ๋อให้รู้จากคุณค่าเงินถูกต้องครับคุณต้องทำอะไรมาคุณจึงจะได้สิ่งนั้นตอบแทนกลับไปมันมีข้อมูลจากโกเฮนรี่เป็นสตาร์ทอัพที่ดูแลเรื่องการเงินให้กับเด็กเขาบอกว่าแบบนี้ว่าไอ้หลักคิดที่เฮียบอกว่าอุ๊ยผมว่าเฮียก็เคยผมก็เคยนะสอบได้ที่1เดี๋ยวพาไปนั่นโน่นนี่ให้เงินใช่มั้ยมันเป็นแรงจูงใจอย่างนึงเพราะอย่าลืมครับว่าเงินค่าขนมมันไม่เพียงพอหรอกครับกับการที่เราอยากได้ในสิ่งที่เราต้องการอ๋อถูกต้องต้องมั้ยสมมติว่าเฮียอยู่ดีๆเด็กชายวิทย์มาขอผมอย่างเงี้ยบอกว่าพ่อถึงเวลาแล้วอยากได้คอนเสิร์ตแบ็คพิงค์มันไม่พออยู่แล้วเขาเก็บให้ตายเขาก็คงไม่ค่อยได้เนาะถูกต้องครับ อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องความพยายาม อย่าลืมนะครับวินัยการเงินของผู้ใหญ่ที่มันเสียกันไปมากๆมานักต่อนักเนี่ยเกิดจากการที่ไม่รู้คุณค่าของเงินโอเคเพราะฉะนั้นถ้าให้เขารู้จักคุณค่าของเงินตั้งแต่เด็กจะทำให้เขาบริหารจัดการเงินได้ดีในตอนโตโอ้โหแต่ไม่ได้บอกว่าลูกถ้าสมมติว่าเอ๊ะแล้วถ้าลูกฉันไม่เก่งอ่ะสอบไม่ได้ที่หนึ่งฉันก็ไม่จำเป็นต้องให้อะไรลูกเหรอจริงๆเราสามารถแบ่งกันได้ครับครับอย่างฝรั่งเขาแบ่งกันแบบนี้ฮะว่าสมมติในหนึ่งวันล้างจานให้เท่าไหร่อ่ะโอเคจะเป็นแบบช่วยลิสต์งานบ้านว่าถ้าวันนี้ล้างจานช่วยพ่อช่วยแม่ให้5บาทโอ้พับที่นอนให้5บาทอยากให้ลูกขยันใช่ไหมครับให้ลูกอ่านหนังสือให้10บาทครับอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับให้เขาได้มีเซนส์ทางด้านของการเงินนะใช่ครับกับกิจกรรมที่เขาต้องทำให้เขารู้ว่าเงินนั้นไม่ได้หล่นมาจากฟ้าถูกต้องพ่อแม่เนี่ยไม่ได้พิมพ์แบงค์นะครับและการที่คนจะได้เงินมาแต่ละส่วนต้องทำอะไรแรกมานะครับถูกต้องครับขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงครับมีตัวอย่างที่น่าสนใจมากอย่างกรณีของญี่ปุ่นครับยังไงครับเฮียเขาก็จะรู้ว่าเด็กๆเองก็แน่นอนต้องมีกิจกรรมนะโดยเฉพาะยิ่งเลยเด็กญี่ปุ่นเขาเชื่อว่าเรื่องการเล่นกีฬาเนี่ยสำคัญนะครับทีนี้ก็คือเริ่มต้นอาจจะซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แต่ถ้าสมมติเด็กโตสมมติชอบฟุตบอลนะอยากได้ชุดฟุตบอลหรือว่าอยากได้รองเท้าฟุตบอลพ่อแม่จะพูดว่าทำไมฮะของเดิมที่มีอยู่สมัยเด็กเนี่ยที่ใส่ไม่ได้แล้วอะยังมีคุณค่านะไปโพสต์ขาย ให้เด็กเขาได้มีความรู้สึกว่าใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าพูดง่ายใช้จิตวิทยาของเด็กความอยากได้ของเขาผนวกไปกับการปลูกฝังวินัยทางการเงินก่อนที่จะได้รองเท้าฟุตบอลคู่ใหม่ต้องขายเสื้อฟุตบอลตัวเดิมที่ตัวเองใส่ไม่ได้แล้วออกไปก็จะทำให้พวกเขาได้เห็นคุณค่าเงินว่าโอ้ในการดำรงชีวิตต้องใช้วิธีการแบบนี้เพราะฉะนั้นเรื่องการให้เงินเด็กค่าขนมการอัดฉีด
ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สามารถปลูกฝังได้ผ่านการที่พ่อแม่วางแผนเอาไว้แล้วเนาะถูกต้องครับแล้วผมจะเสริมอีกนิดนึงนะฮะว่าสำหรับเด็กยุคนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยสมัยเฮียกับผมเนี่ยได้เงินค่าขนมเหลือจะต้องหยอดกระปุกหมูแล้วถึงเวลาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเอากระปุกหมูเนี่ยไปฝากไว้ที่ไหนโอเคถูกต้องไหมถูกประเด็นคือเด็กยุคนี้เกิดมาพร้อมกับความพร้อมจริงๆไม่ว่าเขาจะได้เงินมาจากการขายของอย่างที่เฮียพูดการเก็บเงินจากที่พ่อแม่ได้บอกไปแนะนำนะครับเด็กสมัยนี้มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำที่เด็กอายุแรกเกิดสามารถไปเปิดได้นะครับเอาได้แล้วเหรอได้แล้วครับสมัยก่อนต้องมีคุณพ่อคุณแม่พาไปเนาะสมัยนั้นผมจำได้ต้องเป็นธนาคารออมสินจะเป็นแค่ธนาคารเดียวที่ให้เด็กเปิดบัญชีออมทรัพย์ได้แต่สมัยนี้มีอยู่ประมาณหลายธนาคารไปศึกษาและเด็กเขาจะเห็นเงินของตัวเองว่ามันจะเติบโตไปยังไงมันจะเป็นอย่างไรในอนาคตครับนะครับต้องบอกว่าการสร้างวินัยการเงินของเด็กนั้นสำคัญมากๆนะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเรื่องของวัฒนธรรมแตกต่างนะครับอย่างกรณีของต่างประเทศพอเด็กเริ่มต้นเข้าไฮสคูลถ้าเป็นเด็กอังกฤษเข้าสู่ระดับ A level สิ่งที่เขาทำคือพ่อแม่จะเดินมาแล้วพูดว่าลูกของเงินค่าเช่าบ้านด้วยฟังน่าจะแปลกนิด นะครับแต่สำหรับพวกเขาคือกระตุ้นเนี่ยให้เด็กออกไปหารายได้มันจะเป็นการส่งหนังสือพิมพ์ก็ดีการส่งนมก็ดีการไปทำงานนะครับในร้านอาหารก็ดีเป็นการกระตุ้นจริงๆก็เป็นการปลูกฝังนี่แหละครับเพื่อให้เด็กได้รู้ว่าคุณค่าของเงินนั้นไม่ได้ได้มาเปล่าๆด้วยบ้านเราจะแตกต่างไปผมต้องใช้คำว่าสังคมเอเชียน่ะเราอาจจะเลี้ยงลูกจนกระทั่งเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแต่อย่างไรก็ตามครับกลไกเล็กๆพวกนี้หากเราคิดและระวางแผนมันสามารถสร้างวินัยทางการเงินติดตั้งเรื่องของโปรแกรมการวางแผนทางการเงินให้กับเด็กๆได้ตั้งแต่ต้นด้วยก็ผมจะสรุปสุดท้ายแล้วกันครับว่าในเงินทั้งหมดที่จะให้เด็กต่อ1วันให้แบ่งเป็น7ต่อ2ต่อ1 7ต่อ2ต่อ1และทั้งหมดรวมกันเป็น 100% เพราะฉะนั้นแล้วผู้ปกครองก็จะได้รู้ว่าอ๋อเงินที่ฉันให้ไปมันมากไปหรือมันน้อยไปแต่ท้ายที่สุดต้องคำนวณจากจุดตั้งต้นว่าใน1วันลูกใช้ไปกับอะไรบ้างนะครับสำคัญอีกส่วนนะครับก็คือบทสนทนาระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับน้องๆ นะครับหลายๆครั้งคุณพ่อคุณแม่ก็จะแต่นแต้นเปิดมาลูกได้เงินค่าขนมเท่านี้แต่ละช่วงจะให้เงินอัดฉีดลูกเท่านี้แต่ถ้าเกิดมีบทสนทนากันครับเงินก้อนนี้มันจะไม่ใช่แค่ว่าการดำรงชีวิตของน้องๆการที่น้องๆมีเงินเอาไปใช้ได้หรือออมได้แต่มันจะเป็นการปลูกฝังความรู้ทางการเงินของน้องๆตั้งแต่ตอนที่ยังเด็กเพราะบางครั้งเนี่ยอุปนิสัยที่สร้างเอาไว้ตั้งแต่เด็กมันเป็นพื้นฐานที่มีความสำคัญมากๆนะครับต่อการที่เขาจะเดินหน้าชีวิตทางการเงินของพวกเขาด้วยครับกายครับครับก็ง่ายๆครับวันนี้ก็เอามาฝากกันก็จะได้รู้ว่าฉันควรให้เงินลูกเท่าไหร่ดีและเงินสิ่งนี้สามารถที่เป็นความรู้พื้นฐานให้กับเด็กได้อย่างไรบ้างครับเงินด้วยและก็ความใส่ใจของคุณพ่อคุณแม่ในการที่จะให้เงินลูกๆด้วยสำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับยังไงเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice